คอยมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเทอร์ราคลาสสิกด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมก็แนะนำนะครับกระดานบิตเกตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าคลาสสิกดอก 5-8% ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับก็สามารถที่จะเข้าฝากได้นะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็กระดาน Binance Thailand สภาพคล่องดีเหรียญเยอะแล้วก็จะมีระบบการ stake การ earn นะครับแล้วก็การ saving เดี๋ยวจะมีละนะครับเนื่องจากยื่นกับกลต.เป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะประมาณกลางปีปลายปีนี้แหละผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับตอนนี้ไม่มีอะไรกล่าวข่าวเนี่ยออกไปทิศทางคือการเผาลูน่าคลาสสิกมากกว่านะครับซึ่งต้องรอหลังวันที่2นะครับว่าทองฟ้าเนี่ยจะสดใสหรือเปล่านะครับว่าทองฟ้าจะสดใสหรือเปล่าสำหรับตลาดนะครับซึ่งในเชิงเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าวันที่29นะครับของอเมริกาคือตี3นะครับน่าจะเริ่มมีตลาดเริ่มเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของบ้านเราเนี่ยคือวันอังคารนะครับตี3ของเรา30ของเขา29อะไรอย่างงี้นะครับตลาดน่าจะเริ่มขยับนะครับน่าจะมีโมเมนตัมขยับในการพาตลาดขึ้นไปบ้างแล้วก็เทลงนะครับเพราะตอนนี้กราฟเชิงเทคนิคเนี่ยคือซึมลงอย่างเดียวเลยนะครับคล้ายๆกับวันพฤหัสนะครับที่ตลาดมีการซึมลงอย่างเดียวแล้วก็ตลาดมันไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะครับเนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับสงครามเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วดอกเบี้ยเอ่ยนะครับมันไม่ค่อยไปมันก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยอยู่ในความสับสนแล้วก็รอจังหวะเรื่องของFOMC นะครับซึ่งส่วนใหญ่คนวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าเฟดจะมีการลดดอกอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับส่วนใหญ่จะคิดว่าไม่ลดนะครับแต่ส่วนตัวผมน่าจะต้องมีครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการทำงานของเจอเรมพาวเวลเนี่ยนะครับต้องอย่างนี้นะครับไม่เหมือนกับสมัยของปี2012นะครับพอประกาศลดอัตราดอกเบี้ยปุ๊บธนาคารเริ่มมีปัญหานะครับการทำงานของพาวเวลอ่ะเทียบกับปีที่แล้วน่าจะเป็นแบบปัญหาเกิดก่อนนะครับปัญหาใต้พรมอะไรพวกเนี้ยเกิดก่อนนะครับแล้วค่อยทำการลดนะครับค่อยทำ QE ค่อยทำการแก้ไขอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่เราดูหรืออาจจะประกาศก่อนก็ได้ถ้าประกาศก่อนคืออันตรายอ่ะนะครับสำหรับระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปนะผมมาดูประมาณนี้แหละนะครับก็จะไม่ค่อยดูตามที่นักวิเคราะห์เท่าไหร่นะครับตั้งแต่แรกเขาบอกวิเคราะห์ว่าจะลด2ลด3ลด4ผมไม่ได้ดูเลยนะผมบอกว่าทำได้ดีที่สุดเนี่ยเหมือนปี2023กะล่อนไปเรื่อยนะครับบอกว่าจะลดตรงนู้นตรงนี้นะครับ 3-4 ครั้งเสร็จแล้วก็ลดได้ครั้งเดียวครั้งนี้ก็น่าจะเหมือนกันแหละนะครับปัญหาเกิดก่อนเราค่อยลดนะครับแต่ถ้าเกิดมีการบอกก่อนว่าจะลดปัญหาก็น่าจะตามมาด้วยนะครับก็ต้องดูด้วยกันว่ามันเป็นยังไงนะครับฉะนั้นส่วนตัวผมเชื่อว่าการทำงานของพาวเวลเนี่ยปัญหาเกิดก่อนแล้วค่อยออกมาทำการลดนะครับเราค่อยๆการทำการพิมพ์เงินแล้วก็แก้ผมคิดว่ารูปแบบการทำงานของพาวเวลออกมาเป็นแบบนี้มากกว่านะครับมากกว่าประธานเฟดตอนที่เบอร์เกอร์คลายสิทธ์นะครับแล้วก็วิกฤตช่วงนั้นนะครับในปี2022ก็การตัดสินใจของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเกิดแน่นะครับแล้วก็ข่าวตอนนี้เริ่มมีเรื่องของ First Republic นะครับอันนี้ก็จะไปพ่วงกับตัวของนิวยอร์กแบงค์คอร์ปแบงค์นะครับพวกนี้เขาอุ้มกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มมีข่าวเริ่มมีกลิ่นตัวออกมานะครับเพราะว่าเฟิร์สรีพับลิกก็นั่นนะครับก็มีปัญหามาตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็มีการช่วยนะครับธนาคารใหญ่ๆเข้าไปซื้ออะไรอย่างนี้ต่อมานะครับก็เรามาพูดถึงเรื่องของ Binance ด้วยกันนะครับBinance นะก็จะเป็นการเผาชุดที่21นะครับ
เมื่อวันพุธ Binance ยังคงสนับสนุนการฟื้นฟู Terra Classic นะครับนับตั้งแต่ปี2022ซึ่งหลายคนเนี่ยเขาก็บอกผมเหมือนกันนะว่า Binance คงไม่เผาฟรีๆหรอกนะครับยังไงเขาก็ต้องเอาราคาคืนแน่นอนนะครับเรื่องนี้เป็นแน่นอนแต่เอาราคาคืนได้เมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะก็ให้รายละเอียดไว้ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่าเรื่องของ Luna หรือ Terra เลื่อนแล้วก็ยาวพอสมควรนะครับคดีอาญาเนี่ยยังตัดสินกันไม่เสร็จเลยนะครับคดีแพ่งไปแล้วแล้วก็สรุปเอาเรื่องของคดีแพ่งอ่ะนะครับมาเป็นมาตรามาบังคับกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่แล้วกันนะแต่ว่าปัญหามันก็จะเกิดแน่นอนนะครับซึ่งผมอธิบายไปในพาร์ทหลังๆแล้วนะครับช่วงนี้ผมว่าเหรียญใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่นะครับน่าจะเล่นพวกเหรียญต้นน้ำมากกว่านะครับก็จะมีหลายตัวเลยนะอย่างเช่น Dog with Hap นะครับแล้วก็ตัวของ Cat with Hap หรือ DMTC นะครับเหรียญตัวนี้ตัวเต็มชื่อ Diamond นะครับว่าเป็นเหรียญต้นน้ำตัวหนึ่งก็น่าจะมีการปั๊มแหละนะครับเร็วๆเนี้ยใครสนใจก็สามารถที่จะซื้อไว้ได้นะเล่นสั้นหรือว่าเล่นตามรอบก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเหรียญมันเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มดังแล้วอ่ะคุณไปซื้อก็คือหมดโอกาสแล้วผมก็แนะนำนะครับถ้าเกิดจะอย่างไรก็ลองเข้ามาคุยกันนะครับเข้ามาคุยกันใต้คลิปนี้โอเคเราพูดถึงเรื่องของ Coinbase นะครับ Coinbase ตอนนี้กำลังจะระเบิดด้วยสภาพคล่องเนื่องจาก AirDrop ได้รับความนิยมเพราะ Coinbase มันพ้นกระดีแล้วแล้วมันเป็นเหรียญอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมว่าเหมาะนะครับเพราะมันตอนนี้เราตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยโซโลน่ามันไปแล้วไงนะครับเราก็ต้องมาดูเหรียญของฝั่งเบสหรือคอยเบสบ้างนะครับที่เป็นบล็อกเชนของคอยเบสนะครับอันนี้ก็เป็นโซลูชันเลเยอร์2นะครับของเบสนะจับต้องเตรียมสภาพคล่องในเรื่องของ AirDrop นะครับแล้วก็อันนี้มาจาก fen.techนะครับที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยมีการเก็งกำไรมากมายนะครับชื่นชอบการรอคอยไหลเข้าสภาพคล่องซึ่งสอดคล้องกับการรายงานผลประกอบการของ Coinbase ที่กำลังจะมาถึงนะครับที่ซึ่งเผยให้เห็นการสร้างรายได้ที่ประทับใจของ Base ที่$50 ล้านนะครับฉะนั้น Fen.tech เนี่ยใกล้จะมานะครับซึ่งมีการกำหนดคือวันที่29 เมษายนนะครับก็เขาก็ให้ดูเรื่องของสภาพคล่องที่ Fen.tech นี่แหละนะครับเบสก็จะได้รับผลกระทบด้วยเพิ่มการเพิ่มสภาพคล่องจำนวนมากนะครับจาก FT AirDrop ในสัปดาห์เดียวกัน Coinbase ก็รายงานนะครับว่าเหรียญน่ะน่าสนใจนะครับผมว่ากระทิงต่อไปเนี่ยนะครับมินิกระทิงต่อไปเนี่ยเหรียญ Coinbase น่าจับตามองมากนะครับในเชนของ Coinbase ก็นี้มาจาก WCarmental นะครับวันที่26 เมษายน 2024ก็โพสต์ไว้ใน X นั่นเองต่อมานะครับก็เป็นข่าวของ Robinhood นั่นเองนะครับก็ตอนนี้มีการ cross chain แล้วก็มีการ swap นะครับร่วมกับ Polygon Network นะครับเนื่องจาก DEX เนี่ยหรือ wallet ในฝั่งของอเมริกานะครับผมเชื่อว่ายังไม่สามารถที่จะใช้ได้ครอบคลุมเหมือนกับคอร์สเชนทางฝั่งของเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็น Binance ก็ OKX Bitgate อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นวันนี้เขาก็เลยเพิ่มนะครับ Robinhood Wallet เนี่ยนะครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็น Wallet ของกระดานนะครับหรือเป็นเด็กเป็นคล้ายๆกับการจัดการอีกอันนึงของกระดานนะครับถ้าเกิดใครได้ใช้ OKX กับ Binance ก็พอจะรู้นะครับเขาก็มีการเพิ่มธุรกรรม NFT และกิจกรรมของ Stablecoin ด้วยของ Polygon นะครับก็มีการเพิ่มฟังก์ชันอะไรเข้าไปเพราะว่ากฎระเบียบของอเมริกามันเยอะนะครับเขาก็เลยเลือกใช้ Wallet ตรงนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่า Wallet เนี่ยในส่วนของ Robinhood เนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับว่าคราวนี้เขาเอาตัวของ Polygon ในเรื่องของ Stablecoin กับตัวของ NFT เข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าในประมาณปีที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่มสัญญาณของ Polygon เข้าไปแล้วนะครับหลักๆ ก็จะมี Ethereum นะครับอันที่2ก็ Polygon นะครับเพราะว่ามันใช้ในอเมริกาได้สะดวก
นะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของอีเธอเรียมด้วยกันนะครับ Binance เห็นอีเธอเรียมวานไหลออกเกิดอะไรขึ้นนะครับ Binance ประสบปัญหาการไหลออกที่สำคัญประมาณ 14,146 ETH นะครับมูลค่าประมาณ 46.74 ล้านดอลลาร์ภายใน24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเป๋าเงินใหม่ยังสกัดได้ประมาณ 95.67 ล้าน USDT พร้อมกับ 7,402 ETH นะครับซึ่งเท่ากับประมาณ 23.3 ล้านดอลลาร์กิจกรรมก็สะท้อนรูปแบบการถอนเงินกิจกรรมของกระเป๋านะครับอีก2ใบที่ยังไม่รู้จักในการเคลื่อนย้าย ETH นะครับและเหรียญ Stablecoin จำนวนมากออกจากแพลตฟอร์มข้อมูลนี้มาจาก Look on Chain นะครับแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าครับว่าธุรกรรมเหล่านี้เชื่อมกับการที่คุณจัสตินซันทำหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะแต่ผมว่าเป็นไปได้นะครับแล้วสิ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือราคาของอีเธอเรียมลดแล้วเหรียญอะไรที่ตามอีเธอเรียมอ่ะนะครับอย่างเช่น XAI นะครับMatrix เนี่ยตามแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ Lido อะไรอย่างเงี้ยก็จะร่วงลงด้วยนะครับฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ยังไงบ้างนะครับผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งคือเขาเล่นแค่รอบสั้นๆของอีเธอเรียมนะครับแล้วถอนออกนะครับแล้วเราต้องมาดูเหรียญในกลุ่มของอย่าง XRP กับ Doge เนี่ยนะครับมีการโอนธุรกรรมเข้ามาแบบนี้ในช่วงวันหยุดยาวเหมือนกันนะครับหลายธุรกรรมเลยซึ่ง XRP เนี่ยจะถึงราคาที่ต่ำที่สุดละคืนนี้นะครับนั่นก็คือ 0.41 0.42 ถึง 0.47 นะครับคือต่ำสุดละนะครับก็เตรียมตัวว่า XRP เนี่ยถ้าถึงจุดนี้มีสิทธิ์ที่จะไปต่อนะครับอาจจะเรียบๆสักพักหนึ่งเราก็เด้งขึ้นไปนะครับแต่มันราคามันต่ำสุดแล้วเราต้องมาดูด้วยกันว่าบางทีเนี่ยจังหวะเนี่ยมันอาจจะเรียบๆขึ้นไปเราเด้งขึ้นไปเลยนะครับแต่ Dot เนี่ยน่าสนใจคือมันก็ใกล้ FOMC อ่ะเนาะนะครับฉะนั้นมันก็จะถึงจุดที่หลายครั้งเนี่ยนะครับถ้าดูกราฟวันนะมันก็จะมาเทสลงประมาณ 0.12 0.124 นะครับ21ถึง27หรือ30ประมาณเนี้ยนะครับพอเทสเสร็จเราก็เด้งนะครับซึ่งผมมองแนวต้านเนี่ยของ Dogecoin เนี่ยประมาณ 0.2 นะครับถึง 0.24 นะครับผมมองแค่แนวต้าน2อันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงแต่ขั้นต่ำน่าจะ 0.18 ถึง 0.24 เนาะเอาพูดไว้ให้ต่ำก่อนนะครับซึ่ง Dogecoin มีเด้งแน่นะครับดูจากการโอนธุรกรรมแล้วก็ตัวของ XRP ด้วยนะครับซึ่ง XRP เนี่ยการโอนธุรกรรมก็ถ้าราคามันเด้งเนี่ยก็อาจจะกลับขึ้นไปที่ 0.7 0.8 อีกรอบนะครับแล้วก็มาเทสแนวต้านตรงนี้แล้วพอเรื่องของ FOMC จะมีการทุบจะมีอะไรเนี่ยนะครับจนไปถึง non farm payroll อาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันจะทุบหรือมันจะอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะเป็นเหตุที่เหตุผลที่ดีพอสมควรนะครับที่จะทุบเราก็เล่นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าวันที่2ก็จะมีเรื่องของศาลเนาะนะครับแล้วก็มีการโอนธุรกรรมขนาดใหญ่แล้วยังไม่ได้เล่นรอบอะไรมากนะครับสำหรับไอตัวพวกนี้นะก็คือมันขึ้นไปตามตลาดเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ขึ้นพิเศษของรอบของเดือนโดยเฉลี่ยนะครับของรอบของเดือนเนี่ย XRP จะทำจุดสูงสุดในรอบของเดือนประมาณ 0.7 หรือ 0.6 ปลายๆนะครับผมก็มองไว้ประมาณนี้นะครับคืออาจจะมีเด้งกลับขึ้นไป 0.7 อีกรอบหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูเรื่องของจูปิเตอร์ละกันนะครับก็เปิดตัวชุดรวมของจีโต้นะครับและก็มีทิปเพื่อต่อสู้การโจมตี MEV นะครับ MEV คือ Miner Extractable Value นะครับได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนเรียกว่าจีโต้ Bundleless นะครับ Tipping บริการพิเศษที่ถูกสร้างเพื่อผู้ปกป้อง
จากการสูญเสียและการเกิดการโจมตีก็พบเห็นนะครับมากขึ้นในระบบการเงินแบบกระจายอำนาจก็เป็นโปรเจกต์ที่จะทำร่วมกันนะครับระหว่างจีโต้กับตัวของจูปิเตอร์นั่นเองต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ NEO ด้วยกันนะครับนักวิจัยของ NEO เนี่ยเปิดตัวโปรโตคอลนะครับให้ผู้ให้บริการหมายเลขสุ่มใหม่นะครับสำหรับบล็อกเชน DSN ปี2024นะครับก็เป็นชุมชนนักพัฒนา R3E นะครับก็เตรียมตัวเปิดโปรโตคอลให้บริการตัวเลขสุ่มใหม่นะครับของบล็อกเชนที่ใช้ฉันทามตินะครับหรือ BST เช่น NEO N3 และ NEO X นะครับบนโปรโตคอลใหม่เนี่ยมีความแตกต่างจากโมเดล Cosmic Execute นะครับแบบดั้งเดิมซึ่งให้การเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับในด้านเวลาตอบสนองความปลอดภัยนะครับและข้อกำหนดในการออนไลน์ที่ลดลงนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยนั่นแหละนะครับแล้วก็ข้อมูลออนไลน์อะไรนะครับในการ manage ข้อมูลออนไลน์เอาสั้นๆประมาณนี้นะนะครับก็เป็นตัวการอัปเกรดพวกโปรโตคอลพวกบล็อกเชนอะไรพวกนี้นะครับข่าวสุดท้ายคือ TikTok แบนนะครับโดย Pro Bitcoin RFK นะครับเขาก็ขู่ว่าเขาจะสนับสนุน ByteDance นะครับก็เป็นเรื่องของอเมริกานะครับโดยคุณประธานาธิบดีโจไบเดนเขาก็เตรียมตัวนะครับกับสภาคองเกรสคือต้องแบน TikTok นั่นแหละเพราะ TikTok เติบโตเร็วมากๆนะครับแล้วก็มีแฟนคลับที่ออกมาค่อนข้างที่จะแอนตี้ก็มีนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะรอดนะครับ TikTok ก็น่าจะเขาก็น่าจะหาวิธีเล่นของเขาอะนะคนอเมริกันก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปอะมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีข่าวทางด้านของเหรียญมีมนะพอเมื่อคืนเนี่ยหาไม่เจอละไม่มีละนะครับก็เลยจะรวมข่าวด้วยเลยนะครับก็ติดตาม XRP Dogecoin เอาละกันนะครับ2เหรียญเนี้ยมีการโอน transaction ค่อนข้างเยอะจะลัคกี้ตัวไหนผมไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว่า Dogecoin มีเด้งนะครับก่อนที่จะ FOMC เนี่ยมันชอบอย่างเงี้ยแหละในการเด้งอ่ะนะครับเด้งก่อนแล้วค่อยโดนทุบอะไรอย่างงี้นะครับแล้วเด้งโหดๆด้วยนะข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเรามีกลุ่ม Mission New Moon VIP นะครับแล้วก็ตัวของ Luna Classic Dogecoin XRP นะครับก็ฝากกระดาน Bitget ไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่า Dogecoin นะครับก็จะ Go to the Moon ไปด้วยกัน XRP แล้วก็ Luna Classic นะครับและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันผมก็รู้นะครับว่าหลักสูตรเรียนเรียนต้นน้ำนะครับก็จะเปิดวันที่15พฤษภาคมเดี๋ยวก็นัดเรียนกันอีกทีนะครับว่าจะยังไงเพราะผมก็ช่วงนี้ก็มีนักเรียนหลายคนที่เก็บตกอ่ะนะนะครับก็เลยตอนแรกบอกว่าจะประมาณต้นเดือนพฤษภาแต่ไม่เอาละนะครับเพราะคิวมันเยอะนะครับผมก็เลยเดี๋ยวมาว่ากันนะครับข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมด้วยกันโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับปิดเกตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดาน